สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน Channel สวัสดีเราก็อยู่เกมนิโนคุนิ Crossworld กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงอิมเมจตัวใหม่นะครับที่จะมาในอนาคตนะแล้วก็ไม่แน่นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่แน่นะครับที่จะมาอีกในไม่ช้านะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นน้องลิลิกนะครับที่ผมเอาขึ้นหน้าคลิปนี่แหละเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลของน้องลิลิกกันนะครับว่าทำไมไอ้อิมเมจตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเขาถึงรอกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กันก่อนดีกว่าเพื่อนๆสำหรับการคาดการณ์นะครับจริงๆอันนี้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมมาพูดคร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับตอนที่หลังจากจบเอพิโซดที่2แล้วก็อาทิตย์ที่เขามีอัปเดตต่อมาเนี่ยตัวละครที่เข้ามานะครับในวันที่30เดือน9นะครับอันนี้30เดือน9นะก็คือน้องเลลิกนะครับมาพร้อมกับเซฟฟี่ที่เซิร์ฟเราเพิ่งเอาเข้าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผ่านไปอีก2สัปดาห์ในวันที่14ตุลานะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ยังอยู่ระหว่างช่วงเอพิโซดที่2กับเอพิโซดที่3ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอยู่นะครับในสัปดาห์นี้สิ่งที่อัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือชุดคอสตูมฤดูใบไม้ร่วงนะครับที่อัปเดตของเราเนี่ยเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นพิกอัพน้องซีเปียนะครับตรงนี้เลยข้อความตรงนี้นะครับซีเปียหรือว่าน้องปลาหมึกนะครับก็สำหรับเรียกว่าพิกอัพของน้องซีเปียเนี่ยต้องบอกว่าอยู่2สัปดาห์เหมือนกับของเราเลยเพื่อนๆแต่ของเขาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับจนไปถึงวันที่28ซึ่งถ้าเราลองมาดูนะครับไอ้น้องสควิบบี้หรือว่าน้องซีเปียในชื่อญี่ปุ่นเนี่ยของเราเนี่ยมันก็เหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่9วันเท่านั้นนะครับไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่หลังจากที่ตู้น้องสควิบบี้หมดนะครับแล้วทีมงานเนี่ยเขาจะมีเอาอิมเมจตัวอื่นนะครับแทรกเข้ามาก่อนที่จะเข้าสู่เอพิโซด3อีกทีนึงนะสำหรับเอพิโซด3เนี่ยทำไมผมถึงคิดว่ามันยังไม่เข้านะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือก่อนที่เอพิโซดจะเข้าอ่ะเพื่อนๆมันจะมีกิจกรรมพรีเอพิโซดนะครับก่อนทุกรอบนะซึ่งอัปเดตล่าสุดของเราเนี่ยมันไม่มีครับนั่นหมายความว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับหรือว่าอีก9วันข้างหน้านี้เนี่ยมันถึงน่าจะเริ่มมีกิจกรรมพรีเอพิโซดที่3นะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็น่าจะได้รู้กันนะว่าเอพิโซดเข้ามาเนี่ยมันใช่ฮาโลวีนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในวันที่28ตุลานะครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เขาอัปเดตเนี่ยก็คือเอพิโซดที่3เพื่อนซึ่งใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด1เดือนพอดีนะครับหลังจากที่เอพิโซดที่2จบนะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาหลักๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับจะเป็นชุดคอสตูมฮาโลวีนนะครับแล้วก็นี่เลยครับน้องแมวนะครับท่าแสงอีก1ตัวที่หลายๆคนกำลังรอคอยอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงน้องแมวนะเพื่อนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมเดาตู้อิมเมจต่อไปนะครับที่มีโอกาสมาในเซิร์ฟเรานะครับนั่นก็คือน้องเลลิกนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูคลิปเปิดตัวของน้องเลลิกของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับความสามารถของน้องว่าทำไมตัวนี้เนี่ยหลายๆคนถึงรอนะครับแล้วก็ทำไมเซิร์ฟต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีจนถึงปัจจุบันอิมเมจตัวนี้ยังติดท็อปเทียร์นะครับในทุกๆโหมดอยู่นะโอเคครับมาก็เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับก็นี่เลยครับน้องเลลิกนะครับสำหรับอิมเมจตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุความมืดนะครับสายโจมตีเพื่อนๆซึ่งพาสซีฟสกิลเนี่ยจะเหมือนกับโคน่าเลยครับโดยเราจะต้องเอาน้องเลลิกนะครับไปคอมโบกับเราอิมเมจสายโจมตีเพื่อนๆถึงจะทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลใช้งานของน้องนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบเป็นกลุ่มได้นะครับซึ่งจะสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นถ้าศัตรูติดสถานะกัดก่อนอยู่นะครับนอกจากนี้ยังมีดีบัฟถึง2อย่างนะครับทั้งล็อกขาแล้วก็ทำให้ตาบอดด้วยนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยท็อปเทียร์มากๆในลานประลองลาวา 3v3 นะครับส่วนสกิลใช้งานในโหมดแอดเวนเจอร์หรือว่าลานประลองอิมเมจนะครับอันนี้เนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันเพื่อนๆจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูเป็นกลุ่มนะครับในระยะใกล้ๆแบบหลายฮิตได้นะแล้วก็ยังสามารถทำให้เป้าหมายที่โดนเนี่ยโดนดาเมจธาตุความมืด นะครับแรงขึ้นพร้อมกับทำให้ติดสถานะใบด้วยนะครับก็นี่แหละครับคืออิมเมจที่เป็นตัวท็อปเทียร์ครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะสำหรับสายโจมตีธาตุความมืดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราดูน้องเลลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็คหน่อยดีกว่าสำหรับตอนที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ย
มันมีแพ็คอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้องเลลิกหรือเปล่านะครับก็สำหรับแพ็คอิมเมอร์เซนที่อัปเดตเข้ามานะครับตอนที่น้องเลลิกเข้ามาเนี่ยแพ็คแรกนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือนี่เลยฉลองพิกอัพเลลิกนะครับจะได้เพชร180เม็ดแล้วก็ตั๋วสุ่มอิมเมอร์เซน10ใบนะครับแล้วก็จะมีสวิตริง1ขวดกับชายแอปเปิลอีก1อันนะก็สำหรับแพ็คนี้เนี่ย980เยนเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าแพ็คของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแพ็คแบบรุ่นแรกๆอ่ะเพื่อนๆมันเลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยประมาณ300บาทนะครับแล้วก็ได้ตั๋วสุ่มลิลิคแค่10ใบนะแต่ข้อดีของมันก็คือมีเพชรแถมมาให้ด้วย180เม็ดครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองมาอิงกับเซิร์ฟเราดูนะปัจจุบันนะครับแพ็คเวลาที่อิมเมอร์เจนตัวใหม่เข้าอย่างเช่นนอสกรูปี้เข้าเนี่ยแพ็ค300บาทนะครับราคาเท่ากันเลยแต่ว่าของที่ได้เนี่ยของเราเนี่ยมันจะไม่มีเพชรแล้วก็น้ำยาเราไม่ได้เป็นสวิตริงนะเราจะได้เป็นเอเนอร์จีดริงก์2ขวดแทนนะครับพร้อมกับกล่องสุ่มคูปองอิมเมอร์เจนอีก1กล่องแทนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงผมก็คิดหยาบๆแล้วกันอยู่ที่5ใบนะครับเท่ากับว่าของเซิร์ฟเราเนี่ยถ้าน้องเลลิกมานะน่าจะใกล้เคียงกับแพ็คนี้มากที่สุดนะครับตั๋ว15ใบเอเนอร์จีดริงก์2ขวดนะครับแล้วก็เงินอีก 150,000ราคาประมาณอยู่ที่300บาทนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อได้แค่2ครั้งนะแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าดูจากน้องสควิบบี้นะครับเราจะซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะโอเคครับก็หลังจากที่ผมดูแพ็คทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับแพ็คที่เกี่ยวข้องกับอิมเมอร์เจนจากการอัปเดตน้องเลลิกของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมีเพียงแค่แพ็คเดียวเท่านั้นเพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครถามนะครับว่ามันจะมีขายเลลิกเป็นตัวเหมือนกับพวกฟูฟูพวกโคน่าหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ผมก็ตอบเลยนะเพื่อนๆน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าน้องเลลิกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เป็นประจำเอพิโซดไงมันเป็นตัวขั้นระหว่างเอพิโซดนะครับคือหลังจากที่อัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะลงตู้อยู่ถาวรนะครับเหมือนกับ Firelink แล้วก็น้องสควิบบี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับว่าเซิร์ฟ Global ของเราเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเพราะว่าผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยเขารู้แน่นอนนะครับว่าไอ้อิมเมอร์เจนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คนเนี่ยอยากได้มากๆนะครับไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีแพ็คมาขายเป็นตัวหรือว่าแพ็คขายพร้อมของเล่นก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีมาขายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมบอกเลยใครที่ยังไม่เริ่มดองตั๋วอิมเมอร์เจนนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆควรจะเริ่มดองตั๋วได้แล้วนะเพราะถ้าเกิดมันมาอย่างที่ผมคาดการณ์จริงๆเนี่ยน้องเลลิกมาใช่ไหมแล้วหลังจากน้องเลลิกอีก2สัปดาห์นะครับมันก็จะเข้าสู่เอพิโซดที่3นะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นเอพิโซดฮาโลวีนนะครับแล้วก็ตัวละครอิมเมอร์เจนที่จะมาเนี่ยจะเป็นน้องแมวท่าแสงนะครับเป็นอีกตัวของสายโจมตีที่ใช้ในโหมด PVE จน End Game เลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่เริ่มดองตัวอิมเมอร์เจนตอนนี้เนี่ยถ้ามันเข้าติดกัน2ตู้เนี่ยน่าจะหนักแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่ดองตัวไม่ทันจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าพยายามนะครับเก็บให้ครบการันตีก่อนแล้วก็เลือกเปิดสักตู้หนึ่งก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องรีบเปิด2ตัวนะครับเพราะในอนาคตครับผมบอกเลยว่ามันวนพิกอัพมาอยู่แล้วนะเราค่อยไปรอเปิดอีกตัวที่เหลือนะครับตอนที่มันวนกลับมาอีกรอบก็ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้คร่าวๆแล้วแหละว่าทำไมเลลิกนะครับมันถึงเป็นที่นิยมนะครับพอพาสซีฟสุดโกงนะครับที่สามารถเอามาใช้คอมโบกับสายโจมตีแล้วก็ใส่ไปได้ทุกเด็กอย่างฟูฟูกับโคด้าเนี่ยโหผมบอกเลยว่าเดเมจของเพื่อนๆเนี่ยจะเร่งได้ขั้นสูงสุดแน่นอนนะแล้วก็แอคทีฟสกิลนะครับทั้ง2หมดเลยใช้เป็นสมาชิกทีมเราหรือว่าจะเอาไปสู้ในลานประลองอิมเมอร์เจนเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็มี CC แล้วก็ยังสามารถเร่งเดเมจได้อีกนะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะครบเครื่องยังไงแล้วนะครับสำหรับอิมเมอร์เจนสายโจมตีตัวนี้นะก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ